ก็แจ้งต่อไปเมื่อวานนี้ประมาณสักห้าโมงเย็นได้หัวเราะเลยน้องไรพ <c oughs> ี่หัวเราะเลยราคาน้ํามันราคาน้ํามัน <c oughs> ขึ้นปุ๊บอีกวันหนึ่งก็ลงแล้วค่ะใช่คือก่อนหน้าเนี่ยน้ํามันโลกเนี่ยลงมาสองวันอย่างรุนแรงมากใช่ค่ะลงแรงสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นแต่ของเราออขึ้นหกสิบสตางค์ขึ้นสวนซะอย่างนั้นหกสิบสตางค์เมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าพอตกเย็น <c oughs> ล,<ง>ลดราคาสามสิบสตางค์ค่ะ กลุ่มเบนซินนะคะเบนซินโชฮอล e 20 e 85หัวเราะไม่มีอะไรฮะมันเป็นความสุขที่ได้หัวเราะขนาดที่ราคาน้ำมันโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อยค่ะปรับขึ้นกระปรับขึ้นประมาณสัก1%นปะคะหลังจากที่ดิ่งติดกัน2วันปัจจัยก็มาจากปริมาณน้ำมันกลั่นในสหรัฐสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยลดลง3 4 6 0 0 0บาร์เรลราคาน้ำมันในตลาดโลกก็เลยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะนิวยอร์ก 83, 83เซนต <33 S 1> ์เบรนท์ลอนดอนก็ขึ้นประมาณ85เซนต์ค่ะแต่สิงคโปร์อันนี้ลงเยอะเลย4.46ดอลลาร์ค่ะปิดที่110.43ดอลลาร์นะคะคือถ้าบ้านเราอิงสิงคโปร์แบบเรียวทามเมื่อวานสมมติพอน้ำมันแสร,รูปเหมือนกันใช่ไหมน้องใบมันก็ควรจะประมาณนี้4เปอร์เซ็นต์ครึ่งเลยนะวันนี้ต้องลงอีกหรือป่าหรือยังไงเมื่อวานลง30สตางค์เฉพาะกลุ่มเบนซิเนเพราะกลุ่มดีเซลเนี่ยตึงราคา35ไม่เกินนะว่ากันต่อไปครับทผู้ชมวะ